เรื่องนักกุลบิดาคฤหบดีและนักกุลมารดาคฤหปตานีผู้เลิศก,กว่าพวกอุบาสกสาวกและผู้เลิศก,กว่าพวกอุบาสิกาสาวกผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้าท่านนักกุลบิดาคฤหะบดีนั้นครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปัุมุตตะ บังเกิดในเรือนสกุลกรุงหังสวดีกำลังฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทักค,คะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสกผู้คุ้นเคยก็ทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไปปรารถนาตำแหน่งนั้นท่านเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกับ ในพุทธุประบาทการนี้ก็บังเกิดในสกุลเศรษฐีแห่งนครสูงสุมาระคีระแคว้นพักขชนบทแม้พระาศาสดาอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วเสด็จจาริกไปถึงนครน,นั้นประทับอยู่ที่เพสกลาวันครั้งนั้นนกุลบิดาคฤหบ,บดีนี้ก็ไปเฝ้าพระาศาสดา พร้อมด้วยเหล่าชาวสูงสุมารคีรานครโดยการเฝ้าครั้งแรกเท่านั้นเขาและภริยาก็ตั้งความสำคัญว่าพระทศพลเป็นบุตรของตนจึงหมอบลงที่พระยุคลบาดของพระาศาสดากราบทูลว่าลูกเอ๋ยเจ้าทิ้งพ่อแม่ไปเสียตลอดเวลาเท่านี้เที่ยวไปอยู่เสียที่ไหน ในว่านักุลบิดาคฤหบดีนี้แม้ในชาติก่อนๆก,ก็ได้เป็นบิดาพระทศพลห้ารชาติเป็นอาห้ารชาติเป็นปู่ห้าชาติเป็นลุงห้ารยชาตินักกุลมารดาก็ได้เป็นมารดาห้าชาติเป็นน้าห้ารยชาติเป็นย่าห้าร้ยชาติ เป็นป้าห้าร้อยชาติดังนั้นเพราะมีความรักที่ติดตามมาตลอดการยาวนานพอเห็นพระทศพลก็สำคัญว่าบุตรจึงทนอยู่ไม่ได้พระศาสดาไม่ได้ตรัสว่าจงหลีกไปตราบเท่าที่จิตใจของคนทั้งสองนั้นยังไม่รู้สึกตัวครั้งนั้น พอคนทั้งสองนั้นกลับได้สติตามเดิมแล้วพระศา,าสดาทรงทราบอาสยะคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์ผู้วางใจเป็นกลางแล้วทรงสแสดงธรรมเมื่อจบเทศนาแม้ทั้งสองคนก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปัติผลต่อมาภายหลังพระศาสดาประทับนั่ง พระเชตวันวิหารเมื่อทรงสถาปนาเหล่าอุบาสกและอุบาสิกาไว้ในตำแหน่งต่างๆตามลำดับทรงนำเรื่องของคนทั้งสองให้เป็นอตุปป,ปตปฏิเหตุเกิดเรื่องแล้วทรงสถาปนาณกุลบิดาคฤหาบดีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสกผู้มีความคุ้นเคย และทรงสถาปนานก,กุลมารดาคฤหปตานีไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกาผู้มีความคุ้นเคยเรื่องนก,กุลบิดาคฤหบดีและนก,กุลมารดาคฤหปตานีจบ